สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤตสันนะครับวันนี้มาเล่นกันต่อนะครับกับเกม The Better Cats นะครับสำหรับวันนี้ Ultra Soul นะครับ Ultra Soul Guarantee นะผมก็จะเปิดนะครับครั้งหนึ่งนะครับนะครับวันนี้นะครับก็อาจจะดีเลย์หน่อยนะสำหรับคลิปนี้นะครับแต่ผมเชื่อมั่นนะครับว่าทุกคนต้องน่าจะดูผมอยู่นะครับน่าจะดูผมอยู่นะครับช่วงนี้ผมก็ได้มาเรื่อยๆนะครับUltra Soul Guarantee นะครับสำหรับผมเองผมอยากได้ตัวไหนนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับได้ตัวไหนก็เอาตัวนั้นแหละนะไม่คิดอะไรมากนะครับ Ultra Soul ผมยังไม่มีสักตัวนะครับอะไรวะเนี่ย Daboon of the Dead นะครับสายซอมบี้นะครับตัวใหม่อ่ะ Deadly Stage นะครับตัวใหม่ตัวเก่าไม่รู้แหละนะครับโอเคครับการันตีนะครับ Ultra Soul นะครับโอเคนะครับเราช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะครับก็มีแต่เล่นเก็บเวลเท่านั้นแหละครับไม่คิดอะไรมากนะครับแล้วก็ผมจะบอกว่าช่วงนี้ผมก็ไม่ได้อยู่นะไม่ได้อยู่คือต้องไปต่างประเทศนะครับไม่ค่อยมีอารมณ์ทำคลิปเท่าไหร่นะครับทำแต่งานนะครับกับมีธุระนะเยอะแยะมากมายนะก็ต้องขอโทษไปมาในทิศณที่นี้ด้วยนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็อย่างที่ว่าแล้วนะครับผมก็ไปเอาUltra Soulซะก่อนนะครับเปิด Ultra Soul นะครับ ที่ผมก็ผ่านมาเยอะแล้วล่ะนะครับแต่วันนี้จะเปิด Ultra Soul อย่างเดียวแล้วนะครับก็พอแล้วนะครับเพราะว่าด่านต่อไปเนี่ยไว้คราวหน้านะครับตอนนี้ผมก็ถึง Bodian Soul นะคลิปที่เห็นล่าสุดอาจจะยังไม่ถึงนะแต่ตอนนี้ผมถึงแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมทำเปิด Ultra Soul เสร็จปุ๊บผมก็จะเล่นต่อครับ Bodian Soul นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ไปลุยกันนะครับหวังว่าคลิปมันจะไม่เจ๊งนะถ้าคลิปเจ๊งก็คงซวยนะครับโอเคนะสำหรับ Body Soul นะครับเอ้ย Ultra Soul นะครับการันตีนะครับคิดว่าผมอยากจะได้ตัวอะไรมากที่สุดนะครับก็มีคนบอกว่าคาซาจิโซนะครับเป็นตัวที่เก่งที่สุดนะครับในนี้นะครับก็คือมันเป็นตัวตี Massive Damage นะครับใส่สีดำกับ Angel นะจำไม่ผิดนะ Alien ปะเนี่ยดูมันดิตัวไหนวะ ก็เท่าที่ผมดูมาก็ Peach Angel ก็ผมว่ากระจอกสุดอ่ะนั่นแหละนะครับลองมาก็ผมอยากได้นะครับอยากได้ก็มี Super Galaxy Cosmo นะครับMoving Castle Jiso นะครับประมาณนี้2ตัวกับไฟตัวนี้ก็ได้นะ Fire Squad ก็ได้นะครับตัวดับรถดับเพลิงก็ได้นะครับส่วนตัวใหม่นี่ผมยังไม่รู้นะครับเนี่ยนะครับ Rock Raven Revenge นะครับ Strong Against Angel Zombie หรอตัวนี้หรอโอเคแหละนะครับก็คือสำหรับ Ultra Soul นี่ก็คือมันจะมีคล้ายๆแบบ2ร่างนะร่างแรกคือร่างธรรมดาร่างตัวธรรมดานะครับมันจะไม่ค่อยเก่งมากเท่าไหร่หรอกครับแต่ว่ามันอาจจะดีกว่าแรหรือUber Rare นะครับไม่ใช่ Uber Rare Super Rare นะครับโอเคนะครับประมาณนั้นแหละนะครับแล้วก็ร่างพิฆาตของมันคือร่างมหาใหญ่นะครับประมาณนั้นครับมันเป็นร่าง Uber ของมันแหละนะครับตัวนี้ก็จะเก่งนะครับแต่ว่ามันก็ต้องแลกไปด้วยกับการตีช้ามั่งการรีชาร์จนานมั่งอะไรอย่างงี้นะครับโอเคครับวันนี้ไปเปิดกันครับขอได้ตัวดีซ่าทูใช้พันห้านะครับเดี๋ยวคราวหน้านะครับจะมีการันตีอะไรใหม่ผมจะก็จะเปิดอีกนะแต่ว่าคราวนี้เปิดครั้งเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับอัลตร้าโซนไปเลยซ่าถูกขอได้ตัวดีๆเดี๋ยวผมไปหานิ่มๆมาช่วยก่อนนะครับนิ่มๆนะครับในเกมนี้ผมก็ยังใช้นิ่มๆนะครับในการเป็นตัวที่จะช่วยผมเปิดให้ตัวดีๆนะครับถึงจะไม่เห็นหน้าผมก็เถอะนะครับเอาเถอะครับนิ่มๆไปเลยเราMm-hmm. มาแล้วนะครับตัวนี้มีแล้วนะครับมันเป็นตัวตีซอมบี้นะครับตัวใหม่นะครับตัวนี้พอดีเลยนะครับยูสปายนะครับมีละนะครับผมตัวนี้มีแล้วนะฟอร์จูนเทเลอร์นะครับค่อยใช้แล้วกันนะครับวิชแคทนะครับโอ้โหมีหมดแล้วนะเมอร์แคทนะครับมาผมก็จริงผมก็มีเกือบหมดทุกตัวแล้วล่ะมั้งนะผมคิดว่านะน่าจะเกือบหมดทุกตัวแล้วเหลือแต่อัพเลเวลมันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโอเคโอ้โหฟอร์จูนมาอีกรอบนะผมอยากได้แบบซูเปอร์แรร์ผมไม่อยากได้แรร์แล้วอะมาแล้วนะครับแรร์ยังแรร์กันอยู่นะครับรอแรร์แรร์นะครับมาทริฟแคทนะครับแอปเปิลมาแล้วนะครับเริ่มมีซูเปอร์แคทมานะครับซูเปอร์แรร์มาแล้วปกติถ้าเปิดการันตีนะครับตัวการันตีจะเป็นตัวสุดท้ายนะครับถ้าไม่ได้ก่อนนั้นแปลว่าได้ตัวการันตีแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับโอเคโอเคผมเมลจิแคทนะครับไปมันกี่ตัวแล้วเนี่ยตัวนี้ก็ตีซอมบี้นะเป็นตัวใหม่นะครับ
ตัดหญ้านะครับตัดการ์เดนเนอร์นะครับโอเคนะครับไปกี่ตัววะไปเลยปารีสนะครับโอเคผมว่าผมไม่น่าได้ตัวอื่นแล้วนะครับเราจะได้ตัวอะไรนะครับสำหรับการันตีนะไปเลยนี่แหละนะครับตัวอะไรวะเนี่ยอย่าบอกแล้วโมโมทาโร่อุราชิมาทาโร่อุราชิมาทาโร่เก่งหรือเปล่าไม่รู้นะครับโอ้โหเดี๋ยวไปเปิดกันแล้วเดี๋ยวรู้นะครับผมก็ใช้แค่ครั้งเดียวพอนะครับสำหรับรอบหน้าก็เอาไว้รอบต่อไปแล้วนะครับโอ้โหอุราชิมาทาโร่เดี๋ยวผมดูก่อนนะครับเก่งหรือเปล่าวะBattle Cato โอเคใช้ไปแล้วหมดครับโอเคพอจะได้ตัวใหม่มาตัวเดียวเท่านั้นแหละครับอุราชิมาทาโร่ครับตึ๊ดมาครับผมกำลังดูในคอมนะครับไม่ใช่อะไรนะครับสโลว์สโลว์นิดนึงนะครับอุราชิมาทาโร่เก่งไม่เก่งยังไงเดี๋ยวผมต้องไปลองดูนะว่ามันจะใช้กับทีมผมได้หรือเปล่านะครับแต่มันก็ต้องใช้ได้มันต้องมีประโยชน์สักอย่างแล้วนะครับตัวนี้นะครับตีแบ็กอับแองเจอร์นะครับสายรีซิสแตนนะครับคือความถึกมหาถึกนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวชนนะครับตีสีดำนะครับกับตีแองเจอร์นะครับใช้เท่าไหร่วะเดี๋ยวผมต้องไปดูก่อนนะครับอุราชิมาทาโร่อัลตร้าโซนะครับโอเคครับอุราชิมาทาโร่มันตัวไหนวะอุราชิมาทาโร่เจอแล้วนะครับมันคือการ์เดียนกัมเมเลออนนั่นเองครับตัวนี้นะครับคือสายชนนะพลังเยอะมากนะครับมันเป็นสายชนมหานะครับโอ้โห normal form นะครับ normal form นะครับใช้เงิน 1,170 นะครับขั้นสุดยอดนะครับขั้นแปลงร่าง involve form ของมันนะครับใช้เงิน 4,800 นะครับโอ้แน่นอนนะผมต้องอัพก่อนนะครับไม่อัพก็ไม่รู้นะครับเนี่ยนะครับสาย resistance นะครับแล้วก็ตี splash นะครับสายแปลว่าสายชนนะครับก็คือศัตรูจะตีแค่1ส่วน4เท่านั้นนะครับสู้กับสีแดงดิผมว่าเอ้ยสู้กับสีดำดิผมว่าใช้ได้ดีนะไปดูก่อนไปดูสแต็กของมันก่อนนะครับถ้าเลเวล30นะครับธรรมดาก็พลัง 13,000 นะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่พลัง 13,000 นะครับพลัง 13,000 ตี 5,000 นะครับอ่อนมากเลยนะแต่ว่าถ้าเป็นล่างสุดยอดของมันนะครับพลังเกือบ 200,000 นะครับเกือบ 200,000 นะต้องเน้นอีกทีเกือบ 200,000 นะครับตีไม่แรงมากนะแต่พลังเยอะนะครับเกือบ 200,000 นะครับโอ้โหต้องใช้ตัวขั้นสุดยอดของมันว่ะกาเดียนกับมิลิออนหมดนะครับกาเดียนกับมิลิออนของพุ่มได้ใช้แน่นอนนะครับเรานะครับสำหรับดาดตัวนี้นะครับคิดว่านะต้องได้ใช้แน่นอนนะครับอย่างน้อยก็มาแทนตัวนี้หรอวะกาเดียนกับมิลิออนโอเคนะประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับทีมผมก็จะประมาณนี้แหละนะครับโอเคโอเคนะสำหรับนี้ก็ขอบคุณมากจริงนะที่ชมนะไปดูแคทคอมโบไปก่อนเมื่อกี้มีอะไรเพิ่มขึ้นมานะครับลืมนะครับลืมดูแคทคอมโบบูรากูนะ accounting power up accounting power up คืออะไรอ๋อได้เงินไวขึ้นไอแลนด์นะครับกับGuardian Gamaleon นะครับมาโอ้โห Accounting Power Up เดี๋ยวไปดู Accounting ก่อนขั้น Small เองนะครับขั้น Small ไม่เท่าไหร่นะ Accounting Power Up ไม่เลวนะไม่เลวนะครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คือไม่เลวแต่ไม่ค่อยดีนะครับโอเค Accounting ไปดูอีกทีนึงนะครับ Accounting น่าจะได้เงินเยอะขึ้นนะครับเมื่อฆ่าศัตรูนะครับโอเคนะครับผมก็ XP หมดแล้วนะครับตอนนี้ก็เจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับวันนี้มาเปิดสำหรับ Uber Soul เฉยๆนะครับ Ultra Soul นะไม่ Uber Soul นะคุณผิดไปเล่นด่าอะไรเล่นๆก่อนไหมไปลองของก่อนนะไปลองของก่อนปกติผมจะเล่นด่าเนี่ยนะครับไอ้ Wonderful ไอ้พวกมันลี่มันมาบ่อยมากเลยมันๆเนี่ยนะครับใช้แค่100เองแล้วมีโอกาสได้ไอ้นั่นน่ะXP 1ล้านนะผมเล่นแต่อันนี้แหละครับทั้งวันทั้งคืนช่วงนี้นะไม่ค่อยได้เล่นอะไรเลยนะเล่นแต่อันนี้แหละนะครับมาลองดูนะครับว่ามันจะเป็นตัวอย่างไรนะมันคือสัตว์ประหลาดนะคล้ายๆแบบ
สัตว์ประหลาดพวกที่มันมาจากน้ำอ่ะเหมือนกอริลลาอะไรเงี้ยในหนังในการ์ตูนญี่ปุ่นไอ้หนังญี่ปุ่นนะครับไอ้พวกแปลงร่างได้อ่ะไปดูต้ามงต้าแมนนั่นแหละถ้าพวกนี้แหละครับอันผมโคตรชอบเพลงเลยครับมันได้จังหวะดีมากนะครับมาแล้วโอ้โหวิ่งมาด้วยนะครับคิดว่าจะมาสู้ราคาได้หรือเจอแคนผมอัดนะครับตัวละดอกก็เจ๊งแล้วนะครับแป๊บเดียวตันมาแล้วนะครับกอริลล่าของเรานะครับก็ผูกกอริลล่าแต่เดินช้าไปหน่อยนะสายชนจริงๆนะครับไม่รู้มีประโยชน์หรือเปล่าต้องรอดูนะแต่มันตีสเปรชอย่างนั้นมันก็ตีสเปรชนะครับตีประมาณ 30,000 นะครับความเร็วในการโจมตีของมันก็ประมาณ10วินะครับโอ้โหตัวแปลกมากนะครับมาเลยนะครับมาเลยนะครับกอริลล่าเรามาแล้วกอริลล่านะครับโอ้โหหมาแต่ละตัวนะครับมันแบบมัสเซอร์มากเลยนะครับกล้ามเนื้อมันนะดูแบบแข็งแรงทนทานทุบทีนึงตายนะครับโอ้โหโอ้โหมีตัวแปลกๆมาทั้งนั้นนะครับแต่ไม่เป็นไรนะเราสู้ได้แล้วนะครับไม่น่าแพ้เลยนะปองตายเดียวตัวนะครับตายเดียวตัว2ตัวแล้วนะครับหมานะครับเฮ้ยโอ้โหคูริโกะชัดๆเลยครับคูริโกะครับมาครับโคลี่กอลี่แกโคลี่จะเก่งขนาดไหนกันนะครับมันก็ยิงไกลอยู่นะ360นะครับแรงช์มันนะครับแต่ว่าก็ไม่ไกลมากเท่าไหร่นะครับยิงซะหน่อยนะครับป้องหนึ่งป้องหนึ่งนะทีละป้องผมเล่นนานมากเลยล่ะนี่ทำไมเล่นนานขนาดนี้นะอ้าวกอริลล่าผมตายแล้วนะโดนทุบตายนะครับไร้สาระมากนะครับไร้สาระมากนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะตีใกล้ไปหน่อยนะครับอาจจะทนอยู่นะครับสำหรับสายสีดำนะครับแล้วก็สีแองเจอร์นะครับเอาไปสู้พวกนี้นะครับโดยเฉพาะเลยนะครับปุ๊บซะหน่อยนะโหโดนทุกเดียวตายว่ะเราจะชนะไหมเนี่ยผมวันนี้ทำไมเล่นตั้งนานแล้วนะครับถ้าวินดี้มาน่าจะชนะเร็วกว่านี้นะตายมึงถึงฐานแล้วครับท่านไก่แตกแล้วนะครับเอาเรียบร้อยนะแบบนี้เล่นตั้งนานไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เลยโอเคนะวันนี้นะครับก็จบแล้วนะขอบคุณมากจริงๆนะพี่ชมนะเจอกันใหม่ในวันข้างหน้านะครับกับผมกฤติสันนั่นเองนะครับ
ก็ดูผมไปต่อเรื่อยๆนะผมไม่มีเยอะนะครับโอเคครับบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อนๆ